วันนี้เชา้าวันที่10มิถุนายนนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กันที่ในส่วนของคู่เงิน g b p ี p y ก่อนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันไซด์เว์มานานแล้ววันนี้น่าจะมีมูฟอาจจะไม่ใช่ว่าน,นี่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันน่าจะต้องวิ่งแล้วเพราะเราสังเกตด,ดูตรงนี้นะนี่คือทางเวฟหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ในกรอบเรียกว่าอยู่ในกรอบมาค่อนข้างนานเลยนะครับถามว่านานยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมตีแนวรับแนวต้านให้ดูนะครับปุ๊ แล้วเราดูนะตั้งแต่แท่งนี้เลยนะครับจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้ราคาเนี่ยมันไซเวย์มาที่มันเขียนตรงนี้เลยนะทั้งหมด70แท่งหรือถ้าตีเป็นวันเนี่ยก็อยู่ทั้งหมด5วันนั่นหมายความว่าทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันทําการไซเวยในกรอบเนี้ยทั้ง5วันเลย ทั้งสัปดาห์เลยซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาเกิดจากการที่ราคาเนี่ยวิ่งแรงเยอะเกินไปมันลงมาแรงเยอะเกินแล้วก็มีการกลับโตขึ้นเยอะเกินซึ่งทั้งสองแบบนี้นเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือราคามันก็จะไซเวทนะครับทีนี้ถามว่ามัน,นจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรามองตรงนี้นะผมสังเกตเห็นว่าราคาเนี่ยมันน่าจะมีการวิ่งขึ้นอันนี้คือเรามองแบบภาพง่ายๆเลยก็คือว่าเราไม่ดูไทม์เฟรมอื่นนะเราดูแค่ไทม์เฟรมนี้ก่อนไทม์เฟรมหนึ เราเห็นว่ามันมีการทะลุแนวรับนี้มาถูกไหมตอนแรกเนี่ยราคานะครับมันเหมือนจะวิ่งลงได้นะจุดนี้ราคาเป็นโครงสร้างเทนขาลงถามว่าเกิดจากอะไรไซเวว์ถูกไหมทะลุลงมาได้ปุ๊บแล้วก็รีเทสเพื่อท่ต้องการจะวิ่งลงต่อแต่ราคาเนี่ยมันดันมีการกลับตัวเข้ามาในโซนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นการมึบอกว่าเฮ้ยราคาครับมันมีแค่ขึ้นกับลงมันพยายามลงแล้วมันลงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือภาพนี้ที่มันจะเล่นวันนี้นะครับก็เลยคิดว่าราคาเนี่ย น่าจะเป็นโซนนี้ก็คือเดี๋ยวมันคงจะมีการรีเทสโซนนี้ทำแนวรับสวยๆนะครับแล้วดีดขึ้นต่อที่ราคา1 9 9 4 0 0นี่คือภาพที่ผมคิดไว้ตรงจุดนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในจุดนี้ก็คือเราก็เขียนไว้นะครับว่ารอราคาทำแนวรับนะครับราคาทำแนวรับที่โซนนี้เพื่อหาจังหวะบายนี่คือสิ่งที่เราสามารถจดไว้ได้ เวลาราคามันทำแนวรับปุ๊บก็คือเราต้องการให้มันมีแท่งสีเขียวถูกไหมแล้วเราก็สามารถเข้าบ่ายได้ภาพที่ต้องการก็คือจะเป็นทรงนี้ครับปึ่งแะไถ้าเกิดม,มันมีการลงมารีเทสถึงโซนนี้เราถามว่าได้เหมือนกันไหมก็ได้เหมือนกันก็ต้องรอดูง่ายๆทีนึงเพราะนั้นจุดที่เราสามารถบายเนี่ยมันเป็นได้2จุดไม่ข้างบนตรงนี้ก็ข้างล่างตรงจุดนี้มันจะเป็นได้ประมาณเนี่ยครับแตะตรงนี้แล้วดีดขึ้นหรือไม่ก็ลงมาตรงนี้แล้วดีดัวขึ้นถามว่าจะเป็นตรงไหนเราต้องไปดูภาพใหญ่เรามาดูสเรญ่องาองไทม สิ่งที่จะเป็นไปได้มากกว่าคือถ้ามันจะรู้ไปได้นะผมว่าโซนนี้ก็กําลังโอเคละนะครับถ้ามันมาถึงโซนนี้เลยอันนี้อาจจะเฮ้ยมันจะกลับมาไซเวีไหมอันนี้คือเราดูภาพเดลี่ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะสังเกตดูครับตอนนี้ราคามันทําไซ์ข้างล่างแล้วนะครับแล้วมันก็มีการเหมือนจะรีเทสโซนนี้เราด้วยเพราะฉะนั้น การที่มันจะขึ้นต่อได้คือมันต้องทะลุไส้ข้างบนตรงนี้ทะลุตรงนี้ไปให้ได้เพื่อต้องการจะวิ่งขึ้นต่อเพราะนั้นถ้าเราจะหาจังหวะ buy นะครับมี2กรณีถ้าแบบเอาชัวร์นะแบบแบบชัวร์ที่สุดเลยคือ buy เมื่อมันทะลุเส้นสีฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรงนี้ครับเรามาดูดีกึมนุกนี่จุดที่มันทะลุแนวต้านนี้ไปถ้าทะลุได้มันก็ขึ้นได้นี่คือจุดเข้า buy อีกจุดหนึ่งเข้า buy เราเขียนไปบ buy stop จุดนี้ได้ น,นี่คือสิ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันเข้าบายซอัอเหนือโซนนี้หรือถ้าเราอยากชัวร์ก็รอแนวรับตรงนี้ก็ได้บายขึ้นได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ชัวร์สุดตรงเส้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับอันนี้เผื่อเราจะไปพอร์ตกราฟตัวเองนะตรงจุดนี้เดี๋ยวผมทําการแปะลิงก์นี้ไปให้ในใต้คลิปนี้เนาะลิงก์ชาร์ตตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับจะได้เปิดกราฟดูได้ว่าผมมองภาพประมาณไหน อย่าลืมนะว่าเส้นสีฟ้าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถอาจจะเล่นได้แต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับจุดที่อีกจุดที่อาจจะเข้าบายได้ที่จะเข้าบายได้แต่ไม่ควรนะอันนี้ไม่ควรเล่นไม่ควรเล่นนะน,นี่คือในส่วนของ GJ นะครับถ้าในส่วนของทองคำกันบ้างนะปัจจุบันตอนนี้นะครับในส่วนของทองคำเดลี่ มันมีการกดลงมาเยอะมากซึ่งก็เป็นภาพปกติที่เราอาจจะเห็นได้ตามโครงสร้างราคาบริการแต่โซนนี้และทราดูไซด์ทีงนี้มารูแนวนี้รับนี่มาก็ลงต่อได้คําถามที่หลายคนน่าจะสงสัยคือณนะปัจจุบันตอนเนี้ราคามันจะลงต่อไหมซึ่งผมมองภาพรวมแนละ้วผมคิดว่ากัจุดตรงเนี้ยครับมันมีแค่2แบบก็คือถ้ามันไม่รีเทสโซนนี้ เพื่อลงต่อมันก็มีการทำอะไรครับมันก็ทะลุสไส้เทีนี้แล้วลงได้เลยซึ่งถามว่าจะเป็นแบบไหนผมมองจากภาพ weekly แล้วนะแล้วก็ o n t h y y แล้วนะผมว่ามันน่าจะลงต่อได้เลยถึงแม้หนึ่งชั่วโมงเองนะครับก็ดูทรงแล้วจะลงต่อได้เพราะนั้นจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่เราสามารถเข้าเซลล์ได้เลยโดยไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยจุด stop loss ที่เราควรเล่นนะถ้าเอาแบบว่า ไกลๆหน่อยก็คือตรงเส้นสีเหลืองตรงนี้นี่คือจุดที่ยอมคัดลอดได้แต่ว่านั่นคือมันไกลามากประมาณ30มิบปีบ0 0กว่าจุดนะครับ300กว่าจุดซึ่งมันไม่โอเคนะเพราะฉะนั้นผมว่า3,000กว่าจุดเท่าที่มันไม่โอเคนั้นเราไม่ควรเล่นเาสิ่งที่ควรเล่นคือผมว่าเนี่ยเราเซลล์จุดนี้ได้เลยณนะปัจจุบันตอนนี้นะเซล์ Sell ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเข้าเซลล์หลังจากคลิปนี้ลงไปเนาะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเล่นก็คือ เซล์ณปัจจุบันถ้าเกิดว่าคลิปนี้ลงไปแล้วเราเล่นไม่ทันเราสามารถเซล์ต่ำกัาจุดนี้ได้แะฮะนี่เื่อเผื่อคนที่มาดูคลิปนี้ตอนที่มันลงไปแล้วเนาะเซล์ท็อปจุดนี้ได้สต็อปลอตอยู่ไหนสต็อปลออยู่ข้างบนนี้นะเพราะนั้นผมว่านี้คือเล่นได้เลยประมาณนี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบคลิปแบบนี้ทุกเช้าประมาณ8โมงเช้าเนี่ยผมกลวว่าจะกลับมาทำทุกวันละ ก็ฝากคอมเมนต์ไปให้ด้วยเดี๋ยวผมจะกลับมาทําทุกวันให้นะครับอยากได้คู่กันไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไปให้เดี๋ยวกลับมาทําให้เนาะแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ